นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook กองทัพจะเคลื่อนพลแล้วไม่รู้เมื่อไหร่นายถึงจะได้กลับบ้านเหลือแป๊บเดียวออกจากบ้านมา5ปีแล้วคุณชายสามได้ข่าวว่าไปตั้งหลายปีอยู่ดีๆกลับมาได้ยังไงพ่อครับเมื่อก่อนนี้ผมเอาแต่จอยอย่าโกรธเลยนะครับพ่อคิดว่าพ่อคงยังโกรธที่แกหนีไปเรียนแพทย์แถมยังเป็นแพทย์สนามอีกมีสีภรรยาบ้านร่มเย็นลูกกตัญญูพ่อหายห่วงสองประโยคนี้พ่อสอนให้ผมดูแลครอบครัวตอนนั้นผม5ขวบเองจำได้แต่ทำไม่ได้เข้าใจความหมายหรือเปล่า5ปีอยู่ในสมรภูมิถือปืนนานกว่าผู้กันสมรภูมิไม่พลีชีพเพื่อชาติก็ถือว่าดวงแข็งแล้วผมรู้ว่าผมอกตัญญูที่ไม่เชื่อฟังพ่อแต่คำสอนทั้งหมดอยู่ในใจผมนะครับพ่อผมมีของให้ด้วยวันอันนี้ผมตัดมาจากในเมืองลองใส่ดูนะมองไกลๆสิชัดขึ้นหรือเปล่าครับเอ๊ะตัวหนังสือชัดขึ้นเยอะเลยไม่มัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องตั้งสมาธิถึงจะมองเห็นแกรู้ได้ยังไงว่าตาฉันไม่ดีเพราะว่าพี่รองเขียนจดหมายหาผมตลอดในจดหมายเขาพูดถึงพ่อมองเห็นไม่ชัดยังจะกล้าพูดน้อยเนี่ยตั้งกี่ปีแล้วพี่ร้องเขียนจดหมายให้แกเป็น10ฉบับแต่แกตอบแค่3ฉบับทำสงครามอยู่ในป่ากันดารนะพ่อไม่มีตู้ไปรษณีย์นะพ่อจะเหนื่อยไปทำไมสงครามชนะแล้วทำไมล่ะก็เป็นแค่พลทหารตอกต่อยน้ำชาค่ะนายท่านขอบใจน้ำชาค่ะคุณชายสามขอบคุณครับป้าหลันมานี่มานั่งดื่มชาเป็นเพื่อนพ่อครับผมผ้าไหม5ปีรวดพ่อให้แกขอบคุณครับพ่อปีที่ผมไปก็ไปผืนหนึ่งพกติดตัวตลอดเห็นไหมเก็บไว้อย่างดีเลยผ้าไหมบูชาเหลยจู่คุ้มครองให้แกพ้นเคราะห์พ้นภัยช่วงที่แกไม่อยู่พี่ลองเขาเหนื่อยมากเลยเป็นผู้หญิงอ่อนแอต้องดูแลโรงงานทอไหมดูแลคนงานคุยธุรกิจต้องรับมือกับคนข้างนอกหัวก็ไม่เอาไหนน่าสงสารจังเลยความจริงผู้หญิงต้องอยู่ดูแลบ้านเรื่องธุรกิจต้องมอบหมายให้ผู้ชายทำพี่ใหญ่แกก็ใจอ่อนน้องสีก็ห่วงแต่งิ้วต่อให้เริ่มฝึกใหม่ตอนนี้ก็รับช่วงธุรกิจไม่ได้แกฉลาดมีความสามารถเหมือนชั้นที่สุดแล้วผมรู้ครับพ่อผมเข้าใจที่พูดอยากให้อยู่ช่วยงานใช่ไหมล่ะฉันรอแล้วรออีกหวังว่าลูก4คนจะอยู่กับฉันถ้าแกยอมรับช่วงต่อยี่ห้อยงไถ่หลงของเรารับรองโด่งดังแน่เจียหยางไม่อยู่5ปีขอบคุณที่บรรพชนคุ้มครองกลับมาอย่างปลอดภัยพ่อแม่น้องสามพี่ยายเห็นเฉียวเอ๋อกันหรือเปล่าฮะไม่ได้ไปที่โรงงานเหรอเปล่าครับเช้านี้เฉียวเอ๋อนัดกับเท่าแก่เหลียงจากตัวเมืองดูตัวอย่างแต่ป่านนี้ก็ยังไม่มาเลยผมเลยกลับมาดูว่าน้องไม่สบายนอนอยู่บ้านหรือเปล่าคุณหนูรองยังอยู่ในห้องหรือเปล่าเมื่อเช้าฉันเอาน้ำไปให้คุณหนูแต่ก็ไม่เห็นเลยจัดที่นอนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็เลยนึกว่าตื่นแต่เช้าให้อมวยไปโรงงานเป็นเพื่อนแล้วเปล่านะคะเช้านี้ยังไม่เห็นคุณหนูเลยเอ๊ะจริงสิคุณนายฉันจำได้แล้วเมื่อคืนนี้เดินผ่านหลังสวนมันเห็นคุณหนูรองออกไปแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะดึกดื่นเที่ยงคืนพี่รองไปไหนล่ะ
หมายความว่าน้องรองไม่ได้กลับมาทั้งคืนเหรอทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนายท่านทำไงดีเอ้ยใจเย็นๆก่อนเจสเซนให้คุณงานช่วยกันออกตามหาไปอ๋อพี่ใหญ่ผมไปเป็นเพื่อนอาลุยครับพาบ่าวในบ้านไปช่วยหาครับนายท่านหนูรองหัวเหลียงเจอไหมไม่เจอเลยนานจังเลยป่านนี้แล้วยังไม่มีข่าวอีกน่าเป็นห่วงจริงๆพี่รองคุณหนูรองคุณชาย3เคยเห็นหน้าที่ไหนเนี่ยฉันเป็นคนงานที่โรงงานทอไหมชื่อว่าถังปิงปิงมาช่วยตามหาคุณหนูรองค่ะทางนู้นหาแล้วเราแยกกันหาต่อเธอไปทางนู้นนะคุณหนูรองนาฬิกาคุณหนูรองพี่อร่อยคุณหนูร้องพี่ร้องคุณหนูร้องจดหมายขอหย่าทำไมพี่โง่แบบนี้ปิงปิงทำไมเป็นแบบนี้น้องรองน้องสามนายเป็นหมอนี่ช่วยพี่ร้องแล้วช่วยพี่ร้องแล้วเข้าพี่ร้องตายแล้วไปตั้งนานก็ไม่มีข่าวเกิดเรื่องแน่ๆเลยอย่าพูดมากว่ายังไงเจอเฉียวเอ๋อกันไหมทำไมถึงไม่พูดล่ะพูดสิฮะพูดสิคุณหนูรองเกิดเรื่องแล้วเฉอเป็นอะไรฮะคือพูดสิพี่แกล่ะผมเจอพี่รองอยู่ในบ้านร้างที่ป่ากอย่าฮะเฉียวเอ๋พี่ร้องใหญ่พี่ใหญ่พาน้องติกลับห้องเร็วหักข้ามใจด้วยนะพี่นะเฉียวเอ๋หักข้ามใจด้วยเฉียวเอ๋ตายได้ยังไงพ่อครับน้องสี่ตกใจเกินไปก็เลยเป็นลมตอนนี้ไม่อยู่เป็นเพื่อนครับน้องสี่ป่วยออดออดแอดแอดตั้งหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีพอเห็นเฉียวเอ๋อตายก็เลยรับไม่ได้ที่เฉียวเอ๋อถือในมือคือจดหมายนี่แหละครับไอ้สารเลวจางเป่าเจิ้งมึงอาจเขียนจดหมายอยากกับเฉียวเอ๋อตอนนั้นขอร้องเราเองว่าจะเป็นเขยเข้าบ้านมีสิทธิ์อะไรทำแบบนี้ทำไมความสัมพันธ์พี่เขยพี่รองถึงแย่แบบนี้ผมไม่ดีเองครับถ้าผมไม่เอาจดหมายหย่าให้น้องรองน้องรองก็คงไม่คิดสั้นอะไรนะแกเป็นคนเอาให้เฉียวเอ๋อเหรอแกเจอสารเลวนั่นเหรอแล้วทำไมต้องปิดบังฉัน
เฉียวเอ๋อไม่ให้ผมบอกทุกคนไม่อยากให้เป็นห่วงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ใหญ่เรื่องมันยังไงกันน่ะจะว่าไปเมื่อ1เดือนที่แล้วเมืองกวางเจาโรงแรมนายทำอะไรของนายน้องร้องให้มาเก็บบัญชีพอออกมาก็ไม่มีข่าวเลยสนุกพอหรือยังหนูร้องให้พี่มาหาฉันเลยฉันมาหานายเองครั้งก่อนให้เก็บเงินก็เล่นตุกติกครั้งนี้เอาอีกแล้วกลับไปหาน้องร้องกับฉันเรื่องภายในครอบครัวพี่อย่ายุ่งเลยจางเป่าเจิ้งลูกเขยตระกูลพันเรื่องตระกูลพันฉันต้องยุ่งนายเป็นเขยเข้าบ้านถ้าน้องสาวฉันไม่ชอบนายนายจะมีหน้ามีตาเหรอมีหน้ามีตาผมลำบากแค่ไหนพี่รู้บ้างไหมไม่รู้เหรอไปถามน้องสาวพี่สิว่าทำกับผัวคนนี้ยังไงชี้ไม้ชี้มือต่อหน้าคนงานไม่พอใจก็ลงไม้ลงมือแม้แต่ชื่อยังไม่ให้เรียกเลยแต่ผมเรียกคุณหนูรองเป็นคนอื่นผมก็มีหน้ามีตานะผมก็เป็นคนผมไม่ทนแล้วยังไงก็ตามเป็นเขยเข้าบ้านตระกูลพันก็เป็นคนของตระกูลพันกลับบ้านแล้วค่อยว่ากันผมคิดดีแล้วจะไม่กลับไปอีกจะตัดสินใจยังไงก็ต้องกลับไปบอกเฉียวเอ๋อให้รู้เรื่องอย่าเป็นเต่าหัวหดสิต่อให้วันนี้พี่ฆ่าผมก็ไม่กลับไปหรอกมาขนาดนี้แล้วเรื่องของผมกับเขาคุณจะสิ้นสุดได้แล้วตอนแรกผมก็กลัวมากแต่พอเห็นน้องรองอ่านจดหมายแล้วไม่สะเทือนใจกำชับว่าไม่ให้บอกคนอื่นด้วยจะจัดการเองแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะแก้ปัญหาโดยการกินฟินเด็กโง่โง่จริงๆแกนี่ทำไมไม่บอกฉันแกทำให้น้องสาวแกตายผมขอโทษครับพ่อขอโทษตอนนี้ได้อะไรเชียวเอ๋อตายไปแล้วผมไม่รอบคอบเองในจดหมายต่อว่าน้องร้องไม่เหลือชิ้นดีน้องร้องเป็นคนเห็นแก่หน้าตาจะไม่คิดมากได้ยังไงไม่น่าใช่พี่รองเขียนจดหมายหาผมตลอดไม่เคยเอ่ยถึงสักครั้งเลยอีกอย่างได้รับจดหมายหย่าตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะฆ่าตัวตายวันนี้หลายปีวันนี้น้องร้องวิ่งเต้นเพื่อโรงงานไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นต่อให้อารมณ์ไม่ดีก็ต้องฝืนใจในที่สุดน้องสามก็กลับมาสืบทอดธุรกิจถึงได้ปล่อยภาระยงไถ่หลงลงมอบให้เธอดังนั้นมีหน้าทุกครั้งที่พี่รองเขียนจดหมายหาเรื่องให้ผมกลับเร็วๆบอกว่าผมกลับมาแล้วถึงจะสบายใจเผลอๆเขารอให้นายกลับมาก่อนเพื่อส่งมอบภาระให้นายเขาคงรอวันนี้มานานน้องสามพี่เขียนจดหมายให้12ฉบับแล้วแต่เธอไม่ตอบพี่เลยหวังว่าฉบับนี้จะส่งถึงมือเธอนะทุกคนในบ้านคิดถึงเธอโดยเฉพาะคุณพ่อชอบพูดกับพวกเราว่าเธอโง่มากออกไปแล้วไม่ยอมกลับบ้านแต่พี่รู้พ่อพูดแบบนี้เพราะเป็นห่วงเธพี่รองก็ไม่ต้องตายคุณหนูรองฆ่าตัวตายจริงเหรอชูจิ๋วอย่าถามเยอะได้ไหมพี่เชียนจินคุณหนูรองเป็นคนเข้มแข็งผู้ชายเห็นแล้วยังกลัวฉันไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตาย นายท่านรองนายท่านรองนายท่านรองทุกคนเหนื่อยกันแล้วนะอ่ะ
เงินพวกนี้ฉันให้คนละ1เหรียญเอาไปไม่ต้องค่ะเป็นหน้าที่ของเราให้แล้วก็รับไว้เถอะรับไปสิดูจิวแบ่งให้พวกเขาทำไมล่ะเอาไปสิขอบคุณนะท่านรองฟังให้ดีนะถ้าคนนอกถามเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าลืมบอกว่าคุณหนูป่วยตายกระทันหันอย่าลืมนะไม่ใช่ป่วยตายเลือดไหลออกปากจมูกแถมในปากยังมีทำไมพูดเยอะอย่างนี้ฉันบอกว่าคุณหนูร้องป่วยตายกระทันหันจะให้รบโกหกเหรอยังฟังไม่เข้าใจอีกเหรอฟังให้ดีนะฉันไม่อยากได้ยินคำติฉินนินทาคุณหนูร้องถ้าข่าวกระจายออกไปพวกแกต้องรับผิดชอบจินคุมน้องสาวให้ดีผมรู้ครับนายท่านรองรู้จิวรู้แล้วครับนายท่านรองผมไม่ปากโป้งหรอกปิงปิงนี่มันเงินปิดปากชัดๆปิงปิงเลิกพูดได้แล้วยงไทหลงยี่ปิงพี่ปิงมาซะสายเชียวนึกว่าคุณหนูรองจะให้ท้ายเหรอคุณหนูรองเสียไปแล้วฮะทำไมเป็นแบบนี้ยังไงอะตายได้ยังไงคะพอแล้วอย่าเอะอะกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่ดีๆทำไมถึงเสียฉันไม่อยากได้ยินคำติฉินนินทาคุณหนูรองฉันไม่รู้ตระกูลพันธ์บอกว่าคุณหนูรองป่วยกระทันหันตระกูลพันธ์พูดแบบนี้เหรอนั่นสิใครเป็นคนบอกพี่ทำไมตายกระทันหันพี่รู้แต่ไม่ยอมบอกใช่ไหมใช่บอกเลยเธอบอกเธอนะพอเถอะฉันไม่รู้เรื่องอย่าถามฉันอีกเลยนายท่านรองเป็นคนบอกฉันอยากอยู่คนเดียวให้พี่ปิงอยู่คนเดียวเถอะไม่พูดก็อย่าพูดเดี๋ยวก็มีคนพูดเองเรื่องนี้ต้องมีความในแน่คุณหนูรองมีศัตรูตั้งเยอะแยะต้องถูกฆ่าตายแน่ๆเลยเป็นประเภทขุดรีดเงินไงพูดจ่ายมันจะยิ่งเลยช่างพูดอะไรอ่ะก็แค่เดามั่วๆนะไอ้จริงสิเจวินคุณหนูรองไม่อยู่แล้วจะว่าโรงงานทอผ้าจะให้ใครมาดูแลต่อเหรอเรารับเงินเข้าใครดูแลก็ช่างเราต้องทำงานพูดแบบนี้ไม่ถูกนะบางคนไม่มีที่พึ่งแล้วเจวินก็มีประสบการณ์มากสุดในโรงงานต่อไปไม่ต้องกลัวเขาแล้วนั่นสิใช่พูดอะไรยะทำไมไม่พอใจเหรอไม่มีคนหนุนหลังแล้วไม่มีใครให้ท้ายแล้วนี่ถึงไม่พอใจความจริงก็เป็นความจริงหน่อยนี่พูดอะไรหน่อยสิตระกูลพันพี่ยายผมไม่ควรกลับมาเลยพอกลับมาปุ๊บกลายเป็นว่าจะไม่พี่รองตายอย่าพูดแบบนี้เลยไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนายกลับมาเพราะอยากให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่มันไม่เป็นไปตามที่คิดนายพูดแบบนี้ฉันคงไม่เอาจดหมายของเป่าเจิ้งให้น้องรองและคงไม่เกิดเรื่องคนที่ผิดจริงๆน่าจะเป็นฉันพี่ใหญ่ไม่ต้องปลอบใจผมหรอกตอนนี้อยู่ต่อหน้าน้องรองฉันก็พูดแบบนี้น้องรองเป็นคนเลือกจางเป่าเจิ้งทั้งหมดเป็นเพราะเขาหญิงในศักดิ์ศรีไม่อยากขายหน้าจริงๆแล้วอย่าไปไม่เห็นเป็นไรแต่น้องรองคิดไม่ตกมุทะลุเองอย่าโทษตัวเองเลยนะหัวเหลียงไม่พูดไม่จาสักคำแถมทำหน้าเบื้องตึงแกเป็นอะไรของแกนั่นสิทำไมไม่ยินดีกับน้าเขยล่ะเฮ้ยยินดีเรื่องอะไรคนตายไปแล้วน้ากับน้าเขยพูดน้อยๆหน่อยถือว่าสะสมบุญเถอะนี่เห
็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงฮะคุณหนูรองยังไงก็เป็นหลานสาวแท้ๆของนักเขยตอนนี้เขาจากไปคนงานยังเสียใจเลยภาษาอะไรกับครอบครัวเดียวกันล่ะครอบครัวเหรอพวกเขาเคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวเหรอเคยให้เกียรติอารองคนนี้เหรอก่อนที่เฉียวเอ๋อตายชอบทำตัวอวดเบ่งว่าดูแลโรงงานฮะแม้แต่ผู้ช่วยยังแกเขาก็เห็นแกเป็นแค่สุนัขรับใช้เท่านั้นฮะบอกมาสิว่าเฉียวเอ๋อน่ะให้ผลประโยชน์อะไรแกแกถึงเชื่อฟังเขานักโถเอ๋ยอย่าโกรธไปเลยค่ะหัวเหลียงเนี่ยพูดจาส่งเดชสิน่าเคยโมโหใหญ่แล้วอย่าลืมนะฉันเป็นคนสั่งแกให้ไปจับตาเฝ้าดูเฉียวเอ๋อแทนฉันอย่าจะกินบนเรือนขี้บนหลังคานะไม่หรอกค่ะไม่มีทางหรอกถ้าในท่านเป็นเท่าแก่ใหญ่ยงไถหลงหัวเหลียงเองก็สุขสบายไปด้วยมันจะรู้ไหมล่ะอย่าฟังให้ดีนะหัวเหลียงเฉียวเอ๋อตายแล้วโรงงานทอผ้าวุ่นวายไปหมดยังไม่มีใครออกมาดูแลตั้งสติให้ดีนี่เป็นโอกาสดีของเราเราต้องเล่นละครให้สมบทบาทคุณหนูรองฉันเคยนินทารับหลังคุณหนูรองก็จริงแต่ว่าคุณเป็นคนดีใจกว้างอย่างแบบมาหาฉันเลยนะคุณหนูรองฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนถอยแต่อย่าโกรธฉันเลยอย่าโทษฉันเลยนะเอาหัวสีเอาหัวสีคุณหนูรองขอให้ไปดีอย่ากลับมาหลอกมาหลอนกันเลยหนูร้องขอร้องค่ะที่โปรดเธออย่ากลับมาหลอกมาหลอนพวกเราเลยนะคุณหนูร้องขอร้องค่ะเสียงเนี่ยหนูทำอะไรกันว้าวเป็นอะไรเอะอะวอยวายอะไรกันโถเอ้ยเย็นหวนใจสอจังนะจะหายใจคว่ำเจ๊หินน่ะทำไมเดินเงียบจังตกใจตายกันหมดเลยเนี่ยพวกเธอแต่ละคนพูดอะไรกันไม่หยุดเลยจะได้ยินเสียงฉันเดินได้ยังไงทำอะไรกันไม่ไปนอนทำอะไรกันอยู่พวกเราเผากระดาษเงินให้คุณหนูรองใช่ใช่ใช่แล้วตอนคุณหนูรองยังอยู่ก็ดุมากเราทำงานผิดนิดเดียวก็โดนด่าซะเละตอนนี้กลายเป็นผีแล้วต้องดุกว่าเมื่อก่อนอีกแถมยังด่วนตายกันทันหันมีแรงอาฆาตกลัวจะมาหาใช่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 หลอกตัวเองเลยนะพูดจริงๆนะพวกเธอทำผิดก็สมควรถูกด่าแล้วพูดถึงเรื่องบาดหมางที่มีต่อคุณหนูรองฉันก็มีเยอะเหมือนกันถ้าจะหาตัวตายตัวแทนก็คงเป็นฉันเฮ้ยเจวินอย่าพูดมั่วนะจะเป็นจริงเข้ากลัวทำไมตอนมีชีวิตฉันยังไม่กลัวประสาอะไรกับตอนนี้เอาล่ะอย่ามัวแต่หลอกตัวเองกันเลยเก็บของแล้วไปนอนซะจ้าจ้ากลัวก็ไม่ได้ผู้ชายสี่ถ้วยเลยคุณหนูคุณหนูไปเลยคุณหนูจะชอบนะคุณหนูนะโยมไทยเอาละหลังจากความเศร้าทุกคนต้องเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ถ้าทุกคนตั้งใจทำงานฉันรับรองว่าโบนัสสิ้นปีได้กันทุกคนแน่นอนจากนี้จะตั้งรางวัลขยันให้ด้วยให้คนงานที่ไม่มาสายไม่กลับก่อนเอาเป็นว่าขอเพียงแค่ขยันได้กันทุกคนฉันไม่เอาเปรียบใครหรอกทุกคนว่าดีไหมดี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 ขอบคุณนะท่านรองสิขอบคุณนะท่านรองเกิดเหตุร้ายกับคุณหนูรองทำให้วิตกกังวลแต่ตอนนี้เราต้องตั้งตัวกันใหม่ต้องเร่งไม้เร่งมือผ้าไหม20ผืนที่ร้านเซินชางสั่งไว้อีก3วันต้องส่งมอบสินค้าแล้ว3วันท่านได้ยินไหมท่านเองบ้าแล้วจะให้เราเหนื่อยกันยังไงเหนื่อยกายก็ดีใครจะไปทำได้ทำไม่ได้หรอกเอ๊ะอะไรกันน่ะคุณชายกัวเหลียงเมื่อก่อนคุณหนูรองตั้งกฎไว้ว่า4วันส่งผ้า20ผืนให้3วันไม่พอหรอกค่ะใช่แล้วถ้าให้เวลาไม่พอคุณภาพก็ไม่ดีค่ะใครบอกว่าไม่พอคุยกันน้อยๆนินทาให้น้อยลงก็พอเธอเองก็พูดว่านั่นเป็นกฎของคุณหนูรองตอนนี้คุณหนูรองไม่อยู่แล้วก็ต้องมีกฎใหม่สิแต่คุณหนูรองบอกว่าโรงงานหยงไถหลงให้ความสำคัญกับคุณภาพและชื่อเสียงคุณให้เราส่งมอบภายใน3วันเร็วกว่านี้ก็ได้ปัญหาคือสินค้าออกมาเป็นยังไงถ้าพูดแบบนี้แล้วว่าไม่อยากทำอย่าให้ฉันไล่ออกใช่ไหมได้สิฉันไปพี่น้องของฉันก็จะไปพร้อมกับฉันดูซิว่าใครจะช่วยคุณทำงานใช่เจวินไปไหนแล้วไปด้วยถ้าไล่เจวินออกฉันก็ไม่อยู่ใช่เราไม่ทำกันสักคนใช่ใช่ไปด้วย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 คุณชายหัวหนู
ถ้าบังคับให้เราทำงานที่ไม่ดีฉันก็ไม่เข้าข้างคุณใช่ใช่ไม่ทำหรอกถ้าพี่ทำได้ครับตัวเหี้ยทำแบบนี้ไม่ดีหรอกนะจะทำแบบนี้เลยคุณรู้รองผู้จะตายเองนะก็นั่นแหละสิไม่อยากจะด่านะเนี่ยนะแล้วใครด่าเลยท่านเนี่ยใจเราอร่อยก่อนเนอะคุณชายใหญ่ก็พวกพี่เพราะคนหนูร้องไม่อยู่พวกคนงานหญิงก็หาเรื่องไม่ยอมทำงานกันเรื่องเป็นยังไงฉันคิดว่าเขาไม่มีเหตุผลคุณหนูร้องตั้งกฎไว้ว่าส่งผ้า20ผืนใน4วันแต่เขาบังคับให้เราส่งภายใน3วันฉันอยากรู้ว่าเป็นคำสั่งของคุณชายกัวเหลียงหรือของคุณชายใหญ่สงสัยฉันเหรอมีสิทธิ์อะไรฉันเป็นผู้ช่วยของโรงงานเธอเป็นแค่หัวหน้าคนงานหญิงฉันพูดเธอก็ต้องทำตามพูดเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานที่คุณหนูร้องตั้งกฎว่า4วันส่งผ้า20ผืนต้องมีเหตุผลของเขาแน่ลูกผู้พี่พูดแบบนี้ตั้งใจจะให้ผู้ช่วยอย่างผมเชื่อฟังเขาเหรอแล้วพออีก3วันไม่มีสินค้าส่งร้านสัญชางก็ไม่เป็นไรถ้าลูกผู้พี่บอกว่าใช่ก็โอเคตัวเหลียงทำไมพูดแบบนี้กับพี่เขาล่ะครอบครัวเดียวกันแท้ๆแต่จะว่าไปทุกคนก็หวังดีต่อหยงไทหลงเอาอย่างนี้อากับเท่าแก่เหอยังพอตกลงคุยกันได้อาจะบอกเขาว่าเขาส่งสินค้าช้า1วันคงไม่มีปัญหาวันนี้ให้เวลาทุกคนทำเต็มที่วันหลังค่อยวางกฎกันใหม่ก็ได้ในเมื่อนายท่านรองพูดแบบนี้เราก็ต้องทำตามตั้งใจกันหน่อยนะแยกย้ายกันไปทำงานค่ะท่านรองไปๆๆๆหมดเรื่องแยกย้ายทำงานในท่านรองเก่งเหมือนกันนะพูดไม่กี่คำก็จัดการเรื่องทั้งหมดได้เลยเด็กโง่พวกเขาเล่นละครเนี่ยเล่นละครเหรอนี่พูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกพี่วินมีอะไรคะคุณชายใหญ่เราอย่าเรียกฉันว่าคุณชายใหญ่ได้ไหมตั้งกี่ปีแล้วยังไม่ยอมอีกก็คุณเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลพันนี่นาเราทำงานให้ตระกูลพันห้ามเสียมารยาทอยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะคุณชายใหญ่อย่าแข็งข้อกับคุณชายกัวเหลียงให้มากนะไม่เป็นผลดีกับเธอคุณหนูรองไม่อยู่เขาก็ฉวยโอกาสเป็นใหญ่ขวางหูขวางตาจริงๆเราจะเสียเปรียบนะฉันรู้ดีเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆทำตามทุกอย่างฉันชอบพูดให้ทุกอย่างกระจ่างต่อหน้าต่อตาไม่ชอบหลบๆซ่อนๆฉันรู้หนูรองไม่อยู่แล้วก็จริงแต่ฉันสัญญาว่าโรงงานจะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยนะอย่าดีกว่าคุณชายใหญ่ระวังคุณชายกัวเหลียงกับเท่าแก่รองให้ดีเถอะรับรองว่าพวกเขาเปลี่ยนกฎแน่งานไว้อะไรอเมยมีอะไรคะคุณนายใหญ่อย่าลืมบอกแม่ครัวว่านักพจน์ศรีวินจะพาลูกศิษย์มาทำพิธีให้คุณหนูรองสั่งให้เตรียมอาหารเจดีๆหน่อยละได้ค่ะคุณนายใหญ่เอ๊ะอาสะพายมาแล้วเหรอคะคุณนายใหญ่งานยุ่งมากเลยเหรอใช่ค่ะความจริงมันเป็นงานของป้าหลานแต่เขาต้องออกไปกับอาสะพายฉันเลยต้องทำเองเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยค่ะจริงสิได้ข่าวว่าเชิญนักพรตซีวินจากอารามไปหวินทำพิธีให้เฉียวเหรอใช่ค่ะยังดีที่เมื่อก่อนฉันกับน้องรองไปไหว้พระที่อารามไปหวินบ่อยมากนักพรตซีวินก็เลยให้เกียรติมาลำบากเธอแล้วจริงๆมันเป็นหน้าที่ค่ะแต่ว่าเธอคงต้องเหนื่อยเปล่าแล้วฮะเพราะฉันเชิญเจ้าอาวาสของวัดจิ้งถูมาแล้วแต่ว่าน้องรองสนิทกับนักพรตซีวินนะคะเราน่าจะทำตามเจตนารมณ์ของเขาเธอคิดเองเองหรือเปล่าตระกูลพันมีหน้ามีตานะจัดพิธีให้เฉียวต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ห้ามขายหน้าที่นั้นฟันซุ่นใครๆก็รู้ว่าวัดจิ้งถู่ใหญ่ที่สุดเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงโด่งดังป้าหลันหูหยินรองทำตามที่ฉันบอกไปเมื่อกี้นี้ให้คนงานเตรียมดีๆแต่ว่าฉันเชิญนักพรตซีหวินมาแล้วจะให้ฉันบอกเขายังไงคะก็ไหนว่าสนิทกันไงแล้วก็ไปจัดการเองสิคุณว่าอาสะพ้ายจงใจเล่นแง่กับฉันหรือเปล่าฉันเชิญนักพรตเขาเชิญหลวงจีนคุณพ่อก็บอกไว้แล้วงานศพน้องรองให้พวกเราจัดการกันเองเขาเข้ามาแทรกแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงนึกว่าโกรธเรื่องอะไร
จัดงานศพนั้นไม่ใช่เชิญพระเอกงิ้วคุณยังนิ่งได้อีกเหรอถูกเหยียบถึงหัวแล้วนะเนี่ยเย็นเถาอย่าโมโหได้ไหมมาดื่มน้ำชาเลยมาก็แค่จ้างคนมาทำพิธีเองอะหลวงจีนก็ดีนักพรตก็ดีใครตัดสินใจก็ได้ที่สำคัญคือจัดงานให้ยิ่งใหญ่ได้นะคุณพูดอะไรเนี่ยแค่จัดพิธีสวดอาสาพายยังมาแย่งฉันเลยต่อไปตำแหน่งดูโรงงานอรองก็ต้องแย่งไปแน่ถ้าคุณยังมัวอยู่เฉยเราจะไม่มีแม้แต่จุดยืนคุณรู้ว่าอารองคิดยังไงเนี่ยงั้นก็อย่ามัวแต่อยู่เฉยสิคุณเป็นลูกชายคนโตนะธุรกิจตระกูลพันธุ์คุณต้องสืบทอดต่อฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณพ่อถึงมอบหมายให้น้องรองแล้วคุณก็เชื่อฟังน้องรองไม่กล้าพูดไม่กล้าขัดขืนเอาล่ะตอนนี้เขาตายแล้วไม่คิดจะทวงสิทธิ์กลับมาเลยหรือไงเอาหน้าฉันรู้ของฉันคุณรู้เหรอถ้ารู้คงไม่ยอมปล่อยให้เมียถูกเหยียบย่ำขนาดนี้แล้วยังเงียบหรอกถ้าคุณรู้ก็ไปทวงความยุติธรรมกับพ่อแม่เลยอย่าปล่อยให้พวกเขาโอหังต่อบ้าพอหรือยังคิดว่าพ่อแม่สบายใจนักเหรอคุณด่าฉันเหรอที่ฉันทำไปก็เพื่ออนาคตของคุณฉันทำเพื่อใครล่ะพี่ใหญ่ปิงปิงนี่พี่ใหญ่คิดถึงคุณหนูรองเหรอไม่พูดฉันก็รู้เพราะว่าเขาชอบกินขนมโก๋เขาชอบกินของหวานโดยเฉพาะขนมโก๋ร้านเฉินเออฉันเคยรับปากเขาไว้อยากกินเมื่อไหร่ฉันจะไปซื้อให้ทันทีเลยพี่ใหญ่ฉันยอมพี่แล้วพูดตั้งหลายปีแล้วยังไม่ลืมสัญญาแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ก็ไม่มีสัจจะไม่น่าเชื่อถือแต่พี่อย่าลืมสิว่าคุณหนูรองแต่งงานแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็ตายจากไปแล้วด้วยถ้าพี่ยังรักเดียวใจเดียวต่ออาจกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดตระกูลมีแม่เองนะไม่ต้องกลัวเจียเซิงไม่ต้องกลัวแย่แล้วเจียหยางมาดูเจียเซิงแล้วเข้าแต่น้องเห็นศพของเฉียวเออก็เหมือนถูกผีเข้าเลยดูสิเจียเซิงเจียเซิงพี่สามเองนะจำพี่ไม่ได้เหรอพี่สามไงพี่สามพี่สามตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วพี่สามไม่เป็นไรนะพี่สามไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรเจียหยางเจียเซิงเป็นไงบ้างการตายของพี่รองมีผลกระทบต่อเขาบวกกับที่ตัวเองยังป่วยอยู่ทำให้ตอนนี้สติเลอะเลือนเป็นบ้าแล้วใช่ไหมคะนั่นสิน้องจะหายไหมลูกต้องรักษาน้องให้หายนะแม่ถ้าพูดตามภาษาฝรั่งตอนนี้น้องสี่เป็นโรคเสียสตินะโอ้รอให้จิตใจเขาสงบกว่านี้หน่อยสติจะค่อยๆดีขึ้นโอ้คุณพ่อของลูกอยากให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ที่ไหนได้จู่ๆเฉียวเอิร์ทก็จากไปเจียเซิงก็เป็นแบบนี้แม่ทำอะไรผิดกันแน่จะลงโทษก็ลงโทษที่ฉันเถอะลงโทษลูกฉันทำไมแม่เชื่อผมนะเจียเซิงจะหายดีแน่นอนครับทั้งหมดเนี้ยต้องโทษจางเป่าเจิ้งอยู่ดีๆก็ขอหย่าเฉียวเอ๋อถึงกับกินฝิ่นฆ่าตัวตายเจียหยางงานศพของเฉียวเอ๋อลูกกับเจียเซียนต้องจัดให้สมเกียรตินะแม่เป็นคนผมขาวส่งคนผมดำแม่ทำได้แค่นี้แหละนะไม่ต้องห่วงครับแม่ไม่ต้องห่วงนะตระกูลพันธ์อลุยกลับมาแล้วเหรอระวังกันหน่อยนะจัดให้ดีๆทำให้มันตรงๆหน่อยเช็ดให้สะอาดนะปาหลันป้าหลานมากันแล้วเหรอจะทดลองให้เราเอาของมาส่งอะอ๋องั้นเข้าประตูนู้นเอาไปไว้ข้างในนะกวาดดีๆหน่อยอ
พี่ใหญ่เดี๋ยวฉันมานะพี่เอาเข้าไปให้หน่อยระวังตัวด้วยนะเกิดอะไรกับพี่รองกันแน่นะไม่ใช่ของพี่รองแน่แน่พี่เคยหนูรองคุณตายได้ยังไงทำไมถึงคิดสั้นคะเธอนี่เองเข้ามาทำไมไม่ได้ป่วยตายสักหน่อยแต่พวกคุณปกปิดความจริงพวกคุณต้องการอะไรมันเป็นเรื่องของตระกูลพันธ์ใช่ฉันไม่ได้แซ่พันธ์แต่คุณหนูรองมีบุญคุณต่อฉันฉันไม่ยอมให้เขาตายเปล่าหรอกรอยจำที่ข้อมือคุณหนูเกิดจากแรงจับที่นั่นฉันเรียนวิชาหมอกระดูกกับพ่อรอยจำแบบนี้ฉันดูปุ๊บก็รู้ปั๊บคุณเองก็เห็นใช่ไหมถ้าหากเธอคิดว่าพี่รองมีบุญคุณต่อเธอจริงๆถ้าเธออยากตอบแทนก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินออกไปดีๆไปสิเฮ้ยชายสามเธอมาทำไมฉันต้องขออนุญาตคุณทุกอย่างเลยเหรอมาเพราะเรื่องพี่รองใช่ไหมเธอรู้อะไรใช่ไหมนี่เดี๋ยวเธอจับมือผู้หญิงได้ยังไงอ่ะฉันไม่ใช่นักโทษนะฉันถามว่าเธอรู้อะไรบ้างความจริงแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยฉันก็แค่คิดว่าคุณหนูรองไม่มีทางกินฝิ่นฆ่าตัวตายเพื่อท่านเขยหรอกเธอมีหลักฐานหรือว่าคิดเอาเองมีหลักฐานอยู่แล้วฉันได้ยินเองกับหูได้ยินอะไรเมื่อ3 เดือนก่อนฉันเห็นเขา2 คนที่โรงงานไม่ต้องห่วงหรอกเงินอยู่ไหนฉันรู้ดีไปเที่ยวซ่องมาละสิ
อย่านึกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะทำธุรกิจพบปะสังสรรค์กันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่คุณหนูรองก็รู้อยู่แล้วนี่นะอย่ามาไม้ดีเลยเรียกฉันว่าคุณหนูรองก็ต้องรู้ว่าฉันใหญ่ที่สุดเห็นฉันโง่มากเหรอกล้าปล่อยออกไปก็ต้องรู้ว่าออกไปทำอะไรบ้างที่ฉันถามเพราะอยากให้โอกาสสักครั้งคุณทนุถนอมไหมคุณอย่าลืมสิสองครั้งก่อนโกงเงินโรงงานไปฉันก็ช่วยปิดบังไม่บอกคุณพ่อฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ไม่อยากเห็นเขาโกรธคุณเคยสำนึกผิดไหมมีแต่ได้คืบและเอาสองคุณต้องการอะไรกันแน่ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกถือซะว่าฉันเบิกเงินล่วงหน้าแล้วค่อยเอามาคืนคุณอย่างคุณไม่มีศักดิ์ศรีไม่น่าเชื่อถือละแล้วจะให้ฉันทำยังไงถ้ารู้อย่างนี้นะฉันไม่ได้ให้คุณเป็นเขยเข้าบ้านตระกูลพันยิ่งไม่ควรให้คุณแตะต้องงานนายกไถ่หลงฟังให้ดีนะฉันให้เวลา3วันหาเงินมาคืนให้ได้ไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมง่ายๆแน่จะตีให้ขาหักแล้วก็หย่ากันเลยไม่เห็นกับความสัมพันธ์ผัวเมียเลยระวังเดี๋ยวอย่าพูดถึงคำว่าผัวเมียอีกใส่หัวไปท่านเขย